สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เรามาศึกษาต่อนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษาไปแล้วในคาบที่9นะครับวันนี้เป็นพีเรียดที่10นะครับสำหรับเพจหรือว่าหน้า43ถึง49อาจจะไม่ตรงกับคู่มือของนักศึกษานะครับในหัวข้อต่อไปที่เราจะศึกษานะครับเราอาจจะไปใช้เวลานิดหนึ่งสำหรับพีเรียดนี้นะครับการอ่านและใคร่ครวญด้วยจิตวิญญาณการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าสำหรับการทรงนำของพระองค์ในการดำเนินชีวิตของเรากับพระองค์นะครับอย่างแรกเลยนะครับให้นักศึกษาหยุดวิดีโอนี้ไว้นะครับแล้วก็ศึกษาข้อพระธรรมเหล่านี้นะครับหยุดวิดีโอนี้ไว้ศึกษาข้อพระธรรมเหล่านี้สุภาษิตโรมสุภาษิตเอเฟซัสสดุดีอิสยาห้าสิบห้าเอเฟซัสเมื่อนักศึกษาได้อ่านพระคัมภีร์นี้จบแล้วจึงจะศึกษาต่อไปนะครับได้การพอยส์หรือหยุดชั่วคราวไว้นี้นะครับแล้วก็ฟังต่อศึกษาต่อในคาบที่10นี้เราจะไปได้กันถึงหน้าที่49นะครับแต่อาจจะไม่ตรงกับคู่มือของนักศึกษานะครับการค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเรานะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้จักก็คือพระประสงค์ของพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้าหรือสิ่งที่พระองค์ต้องการถ้าจะพูดให้ง่ายๆนะครับเราต้องปรับความต้องการของเราสู่พระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการนะครับสำหรับสาวกของพระองค์ทุกคนที่มีความฝันถึงอนาคตของพระเจ้าเยเรมีย์29:11นะครับเพื่ออนาคตและความหวังใจนี่คือแผนการที่พระองค์มีไว้สำหรับเรามี2สิ่งที่บอกว่าเป็น2 P ในนั้นในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับก็คือคำว่า peace และ prosperity นะครับมี peace มีสันติสุขแล้วก็มีคำว่า prosperity ในนั้นด้วยมีความมั่งคั่งด้วยนะครับแผนการเพื อนาคตและความหวังใจแผนการเพื่อสุขภาพนั่นเองนะครับและจะอยู่ในความสงบอยู่ในพระพรของพระองค์พระพรของพระองค์นั้นและมีความสงบด้วยนะครับสิ่งที่ผมอยากหนุนใจนักศึกษาก็คือคำว่า peace นะครับมี peace เมื่อเรามี peace เราก็มี prosperity นะครับ prosperity นะครับสองอย่างนี้จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างต่อมาก็คือแสดงด้วยความชื่นชมยินดีจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์มีส่วนร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับมีส่วนร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือส่วนที่เราจะร่วมกับพระองค์นะครับแม้จะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามแผนการของพระเจ้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงหากเรายังคงติดสนิทกับพระองค์และรักษาความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์พระเจ้าจะพิสูจน์เราว่าความมุ่งมั่นของเราเป็นยังไงนะครับแน่นอนที่สุดเราต้องพิสูจน์นะครับพระเจ้าต้องการให้เราเลือกวิธีการของพระองค์นะครับจากสดุดีเหล่านี้นะครับเมื่อมีข้อพระคัมภีร์นักศึกษาเป็นที่รู้กันเลยว่าหยุดไว้ชั่วคราวแล้วก็ศึกษาต่อพระเจ้าต้องการที่จะนำเราเป็นพิเศษนะครับพระองค์รู้ว่าเราต้องการสิ่งใดเชื่อในพระองค์เชื่อฟังพระองค์รักษาพระบัญญัติของพระองค์นะครับก็ว่าเชื่อฟังนะครับมี obey God นะครับ obedient God นั่นคือหลักสำคัญของเราอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ดีมารต้องการที่จะหันเหความสนใจของเราออกจากการใคร่ครวญพระผู้สร้างของเราด้วยเสียงที่อยู่รอบตัวเราด้วยความรีบเร่งงานของมารก็คือทำให้เราห่างจากพระเจ้านั่นเองนะครับและก็อย่างที่คานจุงได้กล่าวว่าความรีบเร่งไม่ได้มาจากมารแต่มันคือมารนะครับความรีบเร่งนี่แหละนะครับคือมารตามคำพูดของคานจุงนะครับที่พูดไว้คราวนี้เรามาใช้พระคัมภีร์นะครับในภาษาฮิบรูมีคำสองคำคือคำว่าฮากากับชิราในการถ่ายทอดความคิดใคร่ควรสองคำนี้มีความหมายที่แตกต่างกันคือการฟังพระวจนะของพระเจ้าและการสะท้อนให้เห็นถึงการทรงนำก
การทำงานของพระเจ้าเป็นการทบทวนซ้ำให้ในกิจการของพระเจ้าเป็นการใคร่ครวญบทบัญญัติของพระเจ้ามีการเปลี่ยนทิศทางชีวิตแต่ละกรณีหากได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่การกลับใจและการเชื่อฟังเป็นหัวใจสำคัญต่อการเข้าใจและใคร่ครวญมาตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าทุกคนได้พบกับพระเจ้าแปลว่าเรามีประสบการณ์เราได้สัมผัสพระเจ้าเห็นอยู่ถึงการเชื่อฟังยกตัวอย่างสมมติว่ามีคนบอกเราว่าไปทานอาหารข้าวขาหมูตรอกซุงบังรักอร่อยที่สุดเราฟังทุกวันฟังทุกวันฟังทุกวันจนวันหนึ่งเรานึกถึงอยากจะไปชิมความอร่อยที่ขาหมูตรอกซุงบังรักเราก็ไปแล้วก็ชิมแล้วก็เห็นนะว่าโอ้นี่เป็นความจริงที่พูดนะครับบางครั้งคนอื่นพูดถึงความดีของพระเจ้ายังไงก็แล้วแต่เราก็ยังไม่มีประสบการณ์เราก็ยังไม่ได้สัมผัสจนกว่าวันหนึ่งนะครับเราจะตัดสินใจและพร้อมที่จะก้าวตัดสินใจและพร้อมที่จะเห็นความจริงเช่นนี้เหมือนเช่นตัดสินใจว่าเอาละวันนี้ผมจะเดินทางไปที่บางรักเพื่อชิมข้าวขาหมูตรอกซุงนะครับก็จะได้สัมผัสรสชาติได้เห็นถึงสิ่งที่คนเขาเล่ามานะครับว่าเป็นความจริงเหมือนพระคัมภีร์บางครั้งพระคำของหลายครั้งพระคำของพระเจ้าดีพระเจ้าสูงส่งเราก็ต้องมีโอกาสได้ประสบและสัมผัสด้วยตัวเราเองนะครับขอพระเจ้าชูกำลังเราเราไปต่อนะครับในหัวใจเข้าใจต่อการใคร่ครวญสดุดีนะครับทั้งสองตอนนี้มีการเชื่อฟังมีความสัตย์ซื่อมีการใคร่ควรการออกจากการสมาธิในรูปแบบของตัวออกการทำสมาธิทางโลกนั้นเป็นคนละอย่างกันนะครับไม่ใช่การฝึกทำสมาธิไม่ใช่การฝึกทำสมาธินะครับสำหรับเรื่องการอธิษฐานการเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นคนละอย่างกันนะครับเราอย่าเอาไปผสมกันพระเจ้าตรัสต่อผู้พยากรณ์ของประชาชนของพระองค์เมื่อพวกเขาพร้อมและใช้เวลากับพระองค์พร้อมและใช้เวลากับพระองค์เมื่อข้าพระองค์คิดถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอนใคร่ครวญถึงพระองค์ทุกๆยามนะครับสดุดีบทที่63ข้อ6นักศึกษาไปดูเพิ่มเติมจากพระวจนะของพระเจ้าเหล่านี้นะครับดูเพิ่มเติมจากพระคำของพระเจ้าเหล่านี้จะเห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าเดี่ยวการใคร่ควรการตรึกตรองพระคำของพระองค์วิธีการหนึ่งในการใช้เวลากับพระเจ้าก็คือการอ่านด้วยจิตวิญญาณ Lectio Deniva เป็นคำภาษาละตินซึ่งหมายถึงการอ่านด้วยวิญญาณคือการอ่านข้อพระคัมภีร์ด้วยการแสวงหาพระสุรเสียงของพระเจ้าในอดีตสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยเพราะงานเขียนไม่ได้เอื้ออำนวยอย่างในปัจจุบันมีหนังสือให้อ่านเพียงไม่กี่เล่มดังนั้นการอ่านจึงมักไม่ใช่เวลาของการใคร่ครวญในปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าถึงพระคัมภีร์และวรรณกรรมคริสเตียนมากขึ้นพวกเขาสามารถอ่านและใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์ได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับเราสามารถอ่านพระคำของพระเจ้าได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับและก็เชื่อว่าจะเป็นพรสำหรับเราทั้งหลายนักศึกษาอย่าลืมนะครับเมื่อมีข้อพระคัมภีร์แบบนี้นักศึกษาก็ทบทวนนักศึกษาเข้าไปอ่านพระคัมภีร์ให้จบแต่ละข้อแล้วก็ไปต่อนะครับในระหว่างทำพันธกิจที่ยุ่งพระเยซูคริสต์ได้สร้างนิสัยอย่างหนึ่งนะครับฟังดีๆนะครับพระเยซูคริสต์ไม่มีแม้แต่เวลาจะกินข้าวเลยนะครับแล้วก็พระองค์ถึงขนาดพูดว่าให้เราไปหาที่เงียบสงบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแม้ว่าจะยุ่งแค่ไหนพระองค์ได้สร้างนิสัยปลีกตัวไปยังที่เปลี่ยวพระเยซูทำอะไรในที่เปลี่ยวพระองค์กำลังแสวงหาพระบิดาบนสวรรค์พระองค์ทรงฟังพระองค์ทรงคุยอย่างสนิทสนมกับพระบิดาพระองค์ทรงเรียกเราให้ทำอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อสาวกเห็นสิ่งเดียวที่สาวกขอก็คือขอให้สอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานนะครับเราใคร่ครวญที่แท้จริงจะต้องนำไปสู่การฟังและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าตลอดประวัติศาสตร์ของคนของพระเจ้าเราได้เห็นว่าพระเจ้ายังคงยื่นมือออกไปยังลูกหลานที่ดื้อรั้นของพระองค์
เมื่อดูเรื่องราวของอาดัมเอวาคาอินกับอาเบลโนอาอับราฮัมพระเจ้าต้องการที่จะพูดคุยกับเราเดินท่ามกลางเราสอนเราให้คำแนะนำแก่เรานะครับนี่เป็นพระประสงค์ของพระองค์คือพระองค์เดินอยู่ท่ามกลางพวกเราสอนเราและให้คำแนะนำแก่เรานะครับแม้จะมีอุปสรรคและทางเลี่ยงมากมายโมเสสได้เรียนรู้ที่จะหาวิธีการที่ไปยังพระเจ้าและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ในความเป็นจริงพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสหน้าต่อหน้านะครับพระเจ้าตรัสกับโมเสสหน้าต่อหน้าดูเหมือนพูดคุยกันกับเพื่อนนะครับพูดคุยอย่างสนิทสนมกันพระเยซูได้ไปยังสถานที่สงบเงียบและปลอดภัยเป็นสถานที่ที่พระองค์สามารถสนทนากับพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้งมีคนถามว่าทำไมพระเยซูคริสต์ไปไกลถึงขนาดที่บอกว่าไปไกลขว้างหินตกนะครับแปลว่าที่ไปนั้นก็คือให้คุยกันแล้วก็จะไม่ได้ยินนั่นเองสามารถคุยทุกสิ่งทุกอย่างได้กับพระบิดาได้นะครับวันนี้เช่นเดียวกันเราต้องพร้อมที่จะปลีกตัวไปยังสถานที่ที่เงียบและเข้าสู่โลกภายในของเรานะครับภายในระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านั้นหัวข้อต่อไปนะครับเราเตรียมตัวเองที่จะมองเห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเราเตรียมตัวเองที่จะมองเห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเราต้องยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเราพร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์นะครับนี่สิ่งที่สำคัญจากพระวจนะของพระเจ้าโรม 12:12 มัทธิว 6:33 คุ้นเคยอย่างมากเลยใช่ไหมครับนักศึกษาหลายคนท่องได้แล้วนะครับเราต้องตอบสนองที่พระเจ้าต้องการในทุกสถานการณ์ตอบสนองในความต้องการของพระเจ้าในทุกสถานการณ์เชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์เราจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับ humble หรือ humanity เราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าในการอธิษฐานและหาวิธีการที่จะทำให้การอธิษฐานง่ายขึ้นนะครับการอธิษฐานไม่ต้องมีขั้นตอนไม่ต้องสถานที่ไม่ต้องเวลาทุกที่ทุกแห่งทุกเวลาอธิษฐานได้นะครับเราต้องเชื่อในพระเจ้าพระองค์ต้องการที่จะพูดเรากับเราเราควรจะฟังนะครับเราต้องฟังก่อนพระเจ้าจึงสร้างหูให้เรามีสองข้างเราจำเป็นต้องมีหัวใจที่บริสุทธิ์และใคร่ครวญให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มีอิสระในการโน้มน้าวในความไม่สัตย์ซื่อของเราคือดึงเราออกจากสิ่งเหล่านั้นนะครับที่ไม่สัตย์ซื่อนะครับเราจำเป็นต้องเดินหน้าในความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหมายความว่าเราจะต้องลดตัวเองและยกพระเจ้าในทุกสถานการณ์พระคัมภีร์จึงบอกว่าตัวตนของเรานี้ตายไปแล้วนะครับตายไปแล้วแต่ชีวิตที่มีชีวิตอยู่ก็คือในพระเจ้านะครับพระเจ้ามีชีวิตอยู่ในเราเราต้องยำเกรงพระองค์นะครับเราต้องยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าการยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าคือเกลียดชังความชั่วกระทำความดีซึ่งเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าจากพระธรรมสุภาษิตบทที่8ข้อ3บทที่9ข้อ10เราต้องนมัสการและสรรเสริญพระเจ้านะครับสดุดีบทที่22ข้อ3 100ข้อ4เราจึงเติบโตใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเพื่อเราจะสามารถได้ยินเสียงที่พระองค์ตรัสกับเราเราต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อรู้สิ่งที่พระเจ้าต้องการเชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์เชื่อในพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้เราต้องเชื่อและวางใจว่าพระองค์ทำได้ทุกสิ่งนะครับมีสี่เสียงที่เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อจะทำให้เราได้ยินเสียงพระเจ้าเราอย่าฟังผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าอย่าฟังผู้คนนะครับคือเรียนแบบตามตัวอย่างของโลกอย่าตามโลกนะครับฉันจะบอกอะไรกับผู้คนนะครับอย่าให้ความสนใจกับเสียงที่อยู่ภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่ทุ่มเททั้งหมดเพื่อพระเจ้าและพร้อมจะรับการเขนของพระองค์บางทีเสียงลึกๆเราอยากจะห่างอยากจะไกลจากพระองค์นะครับคำสั่งหรือเสียงของซาตานนะครับให้เงียบลงในนามของพระเยซูคริสต์และศัตรูจะไม่พูดไม่ต้องไปฟังเสียงมารนะครับมอบตัวเราเองให้กับพระเจ้าและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและทำตามพระประสงค์ของพระองค์นี่คือวิถีชีวิตของเรานะครับเราจะต้องค้นหาสถานที่เงียบสงบปราศจากการรบกวน
ไม่มีโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆถ้าเป็นไปได้นะครับให้หาสถานที่ที่มองเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นการดีเป็นสิ่งที่ดีหากมีสถานที่ที่สงบตรงนี้สถานที่ที่สงบไว้นะครับเป็นที่ที่สงบนะครับสงบเงียบแล้วก็ใคร่ครวญได้นะครับเราสามารถสร้างความเงียบได้ปิดโทรศัพท์หรือไม่ปิดก็ไม่ใช้ไม่พกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้เราไม่มีอะไรมารบกวนเมื่อเราได้สนทนากับพระองค์คุยกับพระองค์ท่าทางของการอธิษฐานอาจแตกต่างกันนะครับแต่ต้องมีอย่างหนึ่งป้องกันเราจากการถูกรบกวนนะครับเช่นสิ่งที่ป้องกันเราถูกรบกวนมีอะไรบ้างครับสิ่งที่ป้องกันเราจากการถูกรบกวนหลับตาข้างหนึ่งยกมือข้างหนึ่งคุกเข่านั่งลงแบมือรักษาความสันโดษฝ่ายวิญญาณพวกคุณค่อยควรถึงสง่าราศีของพระเจ้าเพราะฉะนั้นท่าทีภายนอกไม่ได้สำคัญเท่ากับท่าทีภายในนะครับสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักของพระเยซูคริสต์ถ้าหากไม่คิดถึงวิธีในการดำเนินชีวิตแล้วเป้าหมายก็ควรจะให้ความสนใจไปของร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณในความยิ่งใหญ่ของพระสิริของพระเจ้าและความแสดงความสนใจนี้ต่อพระเจ้าทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะครับถ้ามีเวลานักศึกษาเพิ่มเติมจากสดุดี103นะครับจะเห็นสิ่งที่นักศึกษาอันนี้ผมเพิ่มเติมให้นะครับไปศึกษาและเปิดอ่านสดุดีบทที่103นะครับอย่างต่อมาคือใช้เวลาที่ดีที่สุดสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเราควรกำหนดกิจกรรมของเราและหลีกเลี่ยงความล่าช้าให้เราหลีกเลี่ยงนิสัยที่เราเรียกว่าเวลาคนไทยใช่ไหมครับเขาพูดติดปากแล้วต่อไปนี้คนไทยมีวินัยเรื่องเวลานะครับหากการประชุมเริ่ม9โมงเช้าเริ่มเวลานั้นนะครับถ้าสายเราก็กล่าวขอโทษนะครับเริ่มเป็นคนตรงเวลาดำเนินการต่อถ้าหากไม่ทันก็ขอโทษด้วยความจริงใจและถ่อมตนขอพระเจ้าช่วยเราในการเตรียมเพื่อจัดเวลาเพื่อคนของพระองค์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะจัดเวลาเพื่อคนของพระองค์จะดียิ่งขึ้นอย่างต่อมาคือเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าได้อย่างไรเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้ามีสิ่งที่ดีมากมายที่จะตรัสและยิ่งเราฟังมากเท่าไรเรายิ่งได้ยินมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเราเริ่มที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าพระองค์จะตอบคำถามสำคัญของพระองค์ตัดถึงความรอดเราได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญเมื่อเราไม่สามารถไปถึงสถานที่ที่เราสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ได้อย่างชัดเจนเราจะสามารถตะโกนเรียกพระองค์ให้พระองค์ช่วยเราในการสื่อสารกับพระองค์พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งนะครับที่สำคัญพระองค์ทรงครองราชย์เป้าหมายของเราคือการเป็นผู้เรียนแบบพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะทราบพระประสงค์ของพระบิดานะครับเราไปต่อด้วยกันนะครับการค้นที่ดีที่สุดในเรื่องพระสุรเสียงของพระเจ้าอยู่ในคำพยานที่ปรากฏในพระคัมภีร์เรามีคำตอบมากมายสำหรับคำถามที่รบกวนจิตใจมากที่สุดอยู่ในพระคัมภีร์ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นผู้ทรงนำเราผ่านพระคัมภีร์เปิดเผยความจริงของพระองค์นะครับนี่คือสิ่งที่เราขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นผู้ทรงนำเราผ่านพระคัมภีร์เปิดเผยความจริงของพระเจ้าและให้เราได้เห็นผ่านทางพระวจนะของพระองค์เมื่อพระเจ้าตรัสถึงสิ่งต่างๆก็ถูกสร้างขึ้นเมื่อเราอยู่ด้วยพระวจนะของพระเจ้าเรามีอิสระเสรีอยู่ในความจริงของพระเจ้าเพราะนั่นคือความจริงที่เป็นอิสระเราต้องรับพระวจนะของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตเชื่อฟังด้วยความถ่อมใจนะครับรับพระคำเข้ามาและเชื่อฟังด้วยความถ่อมใจเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งเสรีภาพยากอบบทที่1ข้อ21ถึง25เราจะต้องได้รับพระวจนะของพระเจ้าเพราะมีแหล่งที่มาของความเชื่อนะครับพระวจนะของพระเจ้าไม่อาจกลับคืนสู่พระองค์โดยไม่เกิดผลนะครับไม่อาจกลับคืนสู่พระองค์โดยไม่เกิดผลอิสยาห์55 8ถึง11เรายอมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับนี่คือเป้าหมายของเราประการต่อไปนะครับคุณลักษณะของพระวจนะที่มาจากพระเจ้า
ฉับพลันทันใดซึ่งหมายความว่าการทรงเรียกโดยตรงโดยส่วนตัวซึ่งมีพลังและดึงดูดความสนใจเหมือนการลูกศรที่เสียบเป้าหมายและยากที่จะปฏิเสธมีความเกี่ยวข้องมีความเหมาะสมพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับพระวจนะของพระเจ้ามีผลทุกตอนมีประสิทธิภาพนะครับพระวจนะของพระเจ้าเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพเสมอหากเรารับและก็นำไปใช้นั่นก็จะเกิดผลพระวจนะของพระเจ้ามีความเหมาะสมนะครับกับสถานการณ์แต่ยังมีความสอดคล้องกับสิ่งอื่นๆในชีวิตของเราเราจะต้องไม่จำกัดเราจะต้องยอมให้พระวจนะของพระเจ้าสัมผัสในทุกแง่มุมในชีวิตของเราโดยสรุปแล้วนะครับเราต้องยอมให้พระเจ้านำเราเป็นคำพูดที่ฟังง่ายหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะยากนะครับในบางสถานการณ์เราจะต้องยอมให้พระเจ้านำเราและวางพระประสงค์ของพระองค์ไว้ตรงหน้าสุดของเรานั่นก็คือ first priority ให้พระองค์เป็นอันดับแรกนั่นเองหน้าสุดทุกสถานการณ์ที่เราเผชิญจำเป็นต้องดำเนินตามพระประสงค์ของพระองค์ทราบถึงน้ำพระทัยของพระองค์เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีท่าทีที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ในการเชื่อฟังและสำคัญที่สุดนะครับเมื่อเรามีท่าทีของความบริสุทธิ์เต็มใจเชื่อฟังใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นผมอยากจะให้เราได้เห็นและมีคำถามกับตัวเองว่าฉันใกล้ชิดทุ่มเทติดสนิทกับพระเจ้าหรือยังให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งตอบคำถามนี้นะครับอาจจะหยุดพอสนี้ไว้และก็ถามตัวเองนะครับถามตัวเราเองถามตัวเองนะครับหรือยังใกล้ชิดพระเจ้าหรือยังทุ่มเทหรือยังติดสนิทกับพระเจ้าหรือยังเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นการใคร่ครวญจะกลายเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตกลายเป็นต้นไม้ในขณะเดียวกันการใคร่ครวญและการอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยจิตใจด้วยจิตวิญญาณที่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขที่เหมาะสมโดยไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเกี่ยวกับทางโลกพระเจ้าไม่ได้ทำผิดพลาดพระองค์ไม่ได้รีบร้อนการทำตามพระประสงค์ของพระองค์ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความพึงพอใจให้พระองค์ได้สร้างเราทำตามพระทัยของพระองค์เพลินไปกับความดีของพระองค์คำถามนะครับตอบคำถามต่อไปนี้เป็นการอภิปรายกลุ่มย่อยนะครับอันนี้ไปในกลุ่มย่อยนะครับตามที่เราได้แบ่งกลุ่มนะครับงานกลุ่มอันนี้คืองานกลุ่มนะครับอภิปรายงานกลุ่มเหตุใดจึงแนะนำเหตุใดการแนะนำจึงเป็นเรื่องของหัวใจนะครับก่อนที่จะได้รับความรอดซาตานเชิดเราเหมือนหุ่นกระบอกมันควบคุมชีวิตของเราเมื่อเราได้รับความรอดจากพระเจ้าทรงตัดเชือกที่มารร้ายควบคุมอยู่คุณคิดว่าพระเจ้าใส่เชือกของพระองค์ควบคุมเราให้ทำตามและสถานที่เราไปหรือไม่หมายว่าหลังจากที่นะครับเหมือนหุ่นกระบอกคิดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วพระเจ้าควบคุมเราเหมือนหุ่นกระบอกไหมอภิปรายและแบ่งปันบางครั้งเราเลี้ยงจิตใจด้วยสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ของพระเจ้าซึ่งทำให้ยากที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเราควรทำอย่างไรอะไรก็แล้วแต่ที่ห่างใช่ไหมครับห่างเหินจากพระเจ้า 4. คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อมาถึงคริสตจักรในวันอาทิตย์คุณมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อคุณไปโบสถ์สายถึง2ชั่วโมงนะครับไปสาย2ชั่วโมงรู้สึกอย่างไรไปถึงคริสตจักรในเช้าวันอาทิตย์นะครับลองบรรยายความรู้สึกดูนะครับคุณจะต่อสู้กับความต้องการทางเพศที่รุนแรงหรือความอยากอาหารที่มากเกินไปได้อย่างไรก็ discern นะครับภาษาอังกฤษใช้คำนี้เลย2คำนี้เลยนะครับต่อสู้ได้ไหมอย่างไรนะครับอันนี้เป็นให้นักศึกษาลองดูว่าความอยากอาหารกับทางเพศมี2ประการนี้นะครับการถืออดอาหารหรือการอดอาหารในส่วนของการนำเสนอบทนี้ให้นักศึกษานำเสนอปฏิกิริยาของตนเองต่อการอ่านเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทที่4การถือศีลอดในตอนท้ายการอภิปรายนักศึกษาแต่ละคนนำเสนอวิธีการใช้ระเบียบวินัยนี้
ในช่วงเวลาที่คาบเรียนนี้นะครับและคาบต่อไปเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องเอาสิ่งที่ทำนี้ไปแบ่งปันในกลุ่มนะครับอย่าลืมนะครับโครงการพระคัมภีร์และพร้อมที่จะติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้ต่อไปเราไปดูการบ้านนะครับอันนี้เป็นโฮมเวิร์กนะครับนักศึกษานะครับโฮมเวิร์กการบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทเรียนต่อไปนะครับโฮมเวิร์กนะครับการบ้านนะครับอ่านข้อพระคัมภีร์ในส่วนขอเช่นโรม 12:12 นะครับในพระธรรมเหล่านี้อ่านบทความเพิ่มเติมสำหรับคาบที่6อันนี้เป็นตัวเลือกนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกสำคัญที่สุดนั้นนักศึกษาอ่านพระคัมภีร์เหล่านี้ก่อนนะครับศึกษาในพีเรียดต่อไปอ่านจดหมายฝากที่มีไปยังคาราเทียนะครับก็คือพระธรรมคาราเทียนั่นเองสะท้อนให้เห็นเสรีภาพของคริสเตียนรวมทั้งการงานเนื้อหนังและผลของพระวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสาวกในคริสตจักรเขียนความคิดเห็นของท่านลงในบันทึกคำอธิษฐานผู้สอนจะตรวจเพื่อให้คะแนนตอนสุดท้ายนะครับสะท้อนเห็นถึงบทบาทและการอภิปรายในกลุ่มย่อยในหลักสูตรนี้ความต้องการของเพื่อนร่วมทางและคนที่ไว้ใจได้ในคริสเตียนนะครับเราต้องมีที่ปรึกษานะครับพูดเพื่อนร่วมทางคือคนที่จะทำให้เราเติบโตในทางของพระเจ้านะครับวันนี้ก็คงไว้เท่านี้นะครับเราก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่นะครับวันนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วนะครับบทที่10นี้ก็ถือว่ามาได้ไกลแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรนักศึกษาทุกท่านนะครับเราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาอวยพรในเมล็ดแห่งพระคำของพระองค์ที่หว่านลงไปพระสัญญาของพระองค์ได้กล่าวว่าจะไม่กลับมาอย่างเปล่าๆแน่นอนแต่จะเกิดผลอย่างมากมายขอพระองค์ทรงอวยพรคณาจารย์นักศึกษาและทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังจะเกิดผลอย่างมากมายร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณอวยพรสุขภาพนักศึกษาทุกคนคณาจารย์